การโคจรมาพบกันเนี่ยของคนสองคนนะฮะหรือหลายๆคนเนี่ยถ้าหากว่ามีความหมายสลักสำคัญกับจิตใจหรือว่ามีความหมายกับชีวิตมากๆนะไม่บังเอิญแน่นอนครับจะต้องเป็นผลลัพธ์อะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นหรือว่าคิดไปไม่ถึงนะอย่างกรณีของการพบกันระหว่างพ่อลูกเนี่ยถ้าหากการเจอกันนะมีเหตุคือความดีเป็นตัวนำมาแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมเป็นความรู้สึกที่ดีย่อมเป็นความรู้สึกที่เนี่ยการเป็นพ่อเป็นลูกกันนะมันต้องมีบุญมีกุศลอุดหนุนอยู่แน่ๆถึงแม้ว่าจะจากกันถึงแม้ว่าไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเลยนะในที่สุดก็ได้มาเจอกันด้วยเหตุแห่งความดี